น่าจะรู้ว่าทำแบบนี้ได้ตั้งนานแล้วสิบคุณประโยชน์ของแป้งเด็กชนิดที่คุณคาดไม่ถึงแป้งเด็กหนึ่งในผลิตภัณฑ์จำพวกแป้งที่มีผู้นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กต่างก็นิยมใช้เจ้าสิ่งนี้กันทั้งนั้นซึ่งหากจะว่าไปแล้วเนี่ยเรารู้จักกับแป้งเด็กในแง่ของการนำเอามาทาตัวเท่านั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายค่ะว่าแล้วเราก็มาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันสามารถนำเอามาทำอะไรได้บ้างหนึ่งเพิ่มน้ำหนักให้ขนตาถือเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับผู้หญิงหลายๆคนเลยนะคะโดยหลังจากที่คุณปัดมาสคาร่าลงไปที่ขนตาแล้วให้นำเอาสำลีหรือขอดตอนบาดมาทาแป้งเด็กลงไปเล็กน้อยแล้วนำมาทาลงไปที่ขนตาของคุณเมื่อทามาสคาร่าเสร็จแล้ววิธีนี้จะช่วยให้ขนตาของคุณดูยาวและมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าปกติ2แก้สร้อยคอพันกันหนึ่งในปัญหาชวนปวดหัวสำหรับสาวหลายคนนอกจากเรื่องของหูฟังพันกันแล้วคงจะหนีไม่พ้นกับสร้อยคอที่พันกันอย่างยุ่งเหยิงอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวนี้แก้ได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะเพียงคุณจัดการทาแป้งเด็กลงไปบริเวณสร้อยคอแล้วค่อยๆจัดการแกะสร้อยคอที่พันกันออกวิธีการนี้จะช่วยคุณได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ3ใช้เป็นดรายแชมพูหนึ่งในอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมพอสมควรในเรื่องของความสะดวกสบายที่แชมพูชนิดนี้สามารถมอบให้กับคุณได้โดยไม่ต้องอาบน้ำสระผมให้ยุ่งยากอย่างไรก็ตามหากคุณไม่อยากเสียเงินแล้วก็เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำครับเพียงแค่นำแป้งเด็กมาเทลงไปบนเส้นผมและนวดทำความสะอาดจนแป้งหายไปเพียงเท่านี้คุณก็ไม่ต้องสระผมทุกๆวันแล้วล่ะค่ะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการทำความสะอาดที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวค่ะ 4. ลบคราบน้ำมันสำหรับใครหลายคนที่เคยเกิดปัญหาคราบน้ำมันเปื้อนเสื้อเพียงแค่คุณนำแป้งเด็กมาเทลงไปที่บริเวณคราบและปล่อยมันทิ้งเอาไว้สักระยะหนึ่งเพื่อให้แป้งดูดซับคราบน้ำมันแล้วค่อยทำความสะอาดเท่านี้เสื้อของคุณก็จะกลับมาสะอาดอีกครั้งแล้วหลักข้อ 5ทำความสะอาดทรายจากเท้าสำหรับใครที่ไปทะเลแล้วอยากจะกำจัดทรายที่เปื้อนเท้าของคุณหรือรองเท้าคู่โปรดแล้วก็เราขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้เลยค่ะเพียงแค่คุณจัดการนำเอาแป้งมาทาลงไปบริเวณเท้าของคุณที่เปื้อนทรายจะช่วยให้ทรายหลุดออกจากเท้าของคุณได้ง่ายขึ้นเนื่องจากในแป้งนั้นมีคุณสมบัติที่ช่วยลดความชุ่มชื้นออกจากผิวของคุณซึ่งเจ้าความชุ่มชื้นนี้แหละค่ะที่เป็นสาเหตุสำคัญให้ทรายเกาะอยู่ที่เท้าของคุณเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถกำจัดทรายออกไปได้อย่างง่ายดายแล้วค่ะวิธีการดังกล่าวนั้นสามารถนำเอามาประยุกต์ใช้กับรองเท้าของคุณได้เช่นเดียวกันเพียงแค่คุณเขย่าทรายออกจากรองเท้าก่อนจากนั้นก็เติมแป้งลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบรนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา https://daily.rabbit.co.th ขอบคุณข้อมูลที่มา brighthside.me ขอบคุณภาพที่มา https://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/djslswu